ช่วงที่แล้วนะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษากันไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกแต่ว่าตรงนี้ครับในช่วงนี้เรามากันที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานด้วยเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครยิ่งไปกว่านั้นเป็นสวนแห่งแรกของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับจะเป็นที่แห่งไหนไปชมกันครับและสวนสาธารณะที่ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันต่อไปนี้นะครับมีชื่อว่าสวนลุมพินีครับซึ่งมาเริ่มต้นกันที่บรรยากาศกันก่อนดีกว่าครับโดยที่หากต้องการจะพักผ่อนในสถานที่ที่รื่นรมไปด้วยธรรมชาติเส้นทางเดินทางสะดวกสถานที่ที่คนกรุงเทพรู้จักกันดีก็คือสวนลุมพินีแห่งนี้นั่นเองครับโดยสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและพระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทานไว้ให้แก่ชาวพระนครซึ่งมีจุดเริ่มต้นในปี2468ที่ทรงครองราชครบ15ปีประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากสงครามโลกครั้งที่1 นะครับจึงทรงมีพระราชดำริจะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติดังเช่นประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้วนะครับโดยกำหนดจัดในฤดูหนาวปลายปี2468และมีพระราชดำริว่าเมื่อเลิกการจัดงานแล้วสถานที่นั้นควรจัดทำเป็นสวนพฤกษชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อนครับโดยส่งเลือกบริเวณทุ่งสาลาแดงเป็นที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากการแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นที่จัดงานและทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่ซึ่งครั้งนั้นมีการขุดสระกว้างสร้างเกาะลอยกลางน้ำตัดถนนและสร้างถาวรวัตถุเช่นหอนาฬิกาตึกแบบกรีกโดยทรงพระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินีครับหมายถึงสถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้าณตำบลลุมพินีวันประเทศเนปาลแต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงานจึงต้องล้มเลิกงานต่อไปนะครับโดยต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่7โครงการนี้จึงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งโดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี90ไร่จัดเป็นวนาเริงรมคล้ายกับสวนสนุกครับและนำค่าเช่ามาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือเปิดเป็นสวนสาธารณะนับตั้งแต่นั้นสวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ประชาชนมีทั้งการละเล่นแข่งว่าววิ่งวัวชิงช้าม้าหมุนโดยทรงพระราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและมีกระแสรับสั่งให้ใช้เพื่อสวนสาธารณะเท่านั้นโดยต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2สวนลุมพินีจึงกลายเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นสวนแห่งนี้จึงได้ถูกลดบทบาทลงจนสงครามสิ้นสุดในปี2495ถึง2497จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและมีการประกวดนางสาวสยามบริเวณเกาะลอยสวนลุมพินีมีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ครับ
โดยเป็นสวนสาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอยเพื่อกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชนโดยเป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการสมาคมชมรมต่างๆภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่ปลูกรายล้อมอยู่มากและกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่กลุ่มพันไม้ดอกไม้ประดับใบต่างสีสันไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเขียวชะอุ่มสวนปาล์มที่สง่างามหรือสวนไผ่ที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลพิรุไหวและด้วยเหตุผลที่เป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ท่ามกลางตึกอาคารจึงมีหน้าที่ต่อระบบนิเวศโดยเป็นที่พักพิงและแหล่งอาหารของสรรพชีวิตครับและนอกจากนี้ครับสวนลุมพินีแห่งนี้ยังมีจุดน่าสนใจต่างๆมากมายด้วยเช่นพระบรมรูปรัชกาลที่6สร้างในปี2485เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินีครับลานตะวันยิ้มลานเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคนพิการโดยเฉพาะเช่นมีทางลาดแทนขั้นบันไดสนามเด็กเล่นชนิดพิเศษที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนด้อยโอกาสที่ครบครันครับสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ณอาคารลุมพินีสถานเป็นที่พบปะสังสรรค์พักผ่อนออกกำลังกายและฝึกอาชีพของผู้สูงอายุเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 18:00 น.ทุกวันและในอาคารยังมีเวทีลีลาศหมุนได้ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศและฝึกสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ครับศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินีให้บริการแนะนำปรึกษาช่วยเหลือสอนหนังสือแก่เด็กเร่ร่อนนะครับเปิดบริการเวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาในทุกวันครับห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีเสนอบริการในรูปแหล่งค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและวิดิทัศน์เปิดบริการเวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับศูนย์เยาวชนลุมพินีนำเสนอกิจกรรมกีฬาและฝึกสอนแก่เด็กและเยาวชนจัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการสมาชิกครับเช่นฟุตบอลว่ายน้ำบาสเกตบอลฝึกสอนลีลาศเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.จนถึง 18:00 น.ครับศูนย์อาหารสีไทยเดิมจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเปิดบริการเวลา 4:30 น.จนถึง 10:00 น.ในทุกวันครับจักรยานน้ำและเรือพายเป็นจุดบริการของเอกชนอยู่รอบเกาะลอยอัตราค่าบริการ40บาทต่อ30นาทีนะครับธรรมะในสวนกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการทำบุญตักบาตรและแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 8:00 น.ดนตรีในสวนกิจกรรมแห่งความเพลิดเพลินที่ได้พบในสวนสาธารณะมีการจัดแสดงดนตรีไทยและสากลเช่นการบรรเลงเพลงจากวง Bangkok Symphony Orchestra นั่นเองครับและนี่ก็คือสวนลุมพินีนะครับสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสวนแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะเคยเห็นนะครับภาพที่ชินตานะครับนั่นคือภาพที่มีผู้คนหลากหลายวัยนะครับหลากหลายอายุนะครับและหลากหลายประเภทเลยนะฮะที่มากันที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะครับเพื่อทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเนี่ยจะเห็นเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและมีอากาศบริสุทธิ์นะครับที่ให้เราได้สูดอย่างเต็มปอดมีพันไม้นานาพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆละแวกนี้เนี่ยก็คงจะมากันบ่อยๆเลยนะครับในช่วงหน้าครับเรายังคงมีสถานที่อีกแห่งนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอในช่วงหน้าครับ